ราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่5ท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปี2411จึงทรงเกรงใจเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือพ่อช่วงมากมีประกาศพระบรมราชโองการออกมาในตอนนั้นว่าให้ท่านเป็นประธานแห่งคณะเสนาบดีทั้งปวงแล้วว่าที่จริงตอนรัชกาลที่5ครองราชนั้นพระชนพรรษาเพียง15ที่ประชุมเสนาบดีเห็นว่ายังเด็กนักจึงตั้งเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอำนาจของท่านที่รัชกาลที่5ได้พระราชทานในช่วงนั้นคือมีอำนาจสิทธิ์ขาดประหารชีวิตคนได้ทั่วราชอาณาจักรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกของไทยซึ่งมาจากการแต่งตั้งล้วนๆเพราะขณะนั้นยังไม่รู้จักวิธีที่จะจัดการเลือกตั้งมีจำนวน70คนด้วยกันได้เลือกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกแล้วก็ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งขณะนั้นเรียกว่าคณะกรรมการราษฎรมีประธาน1กรรมการอื่นอีก14คนเรื่องนี้จะมีการเตรียมกันก่อนหรือไม่ประการใดไม่ปรากฏแต่เมื่อมีสมาชิกสภาคนหนึ่งลุกขึ้นเสนอชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาชื่อเดิมว่านายก้อนนามสกุลหุตสิงห์อธิบดีศาลอุทธรณ์แล้วก็ท่านเป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งด้วยนั้นให้เป็นประธานกรรมการราษฎรท่านลุกขึ้นปฏิเสธเสียงลั่นไม่ยอมรับเป็นประหนึ่งว่าไม่ได้เคยรู้ตัวในเรื่องนี้ในช่วงพักการประชุมนั่นเองคณะราษฎรเช่นท่านเจ้าคุณพหลเช่นคุณหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็เดินเข้าไปยกมือไหว้พระยามโนปกรณ์แล้วก็ขอร้องว่าใต้เท้าต้องช่วยรับเป็นประธานกรรมการราษฎรหรือ Prime Minister ถ้าไม่เป็นแล้วก็พวกก้าวกระผมแย่แน่ฮอกไกโดนั้นเป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมหาเกาะหรือเกาะ4เกาะใหญ่ของประเทศซึ่งประกอบด้วยเกาะฮอกไกโดเกาะฮอนชูเกาะกิวชิวแล้วก็เกาะชิโกกุนอกนั้นก็เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยรวมทั้งเกาะที่ญี่ปุ่นพิพาทกรรมสิทธิ์กับจีนนั่นก็เป็นหนึ่งในเกาะบริวารเกาะเล็กเกาะน้อยแต่เกาะใหญ่ทั้ง4เกาะเนี่ยมีเมืองใหญ่อยู่มากมายเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโดก็คือเมืองซัปโปโรจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของเกาะนี้ก็ว่าได้นอกจากนั้นก็มีจังหวัดมีเมืองเล็กเมืองน้อยอีกมากมายแต่นั่นแหละครับไปที่ไหนก็ขาวโพลนหมดทั้งเกาะถามว่าแล้วเขาไปกันทำไมในหน้านี้คำตอบคือพวกที่ชอบเล่นสกีก็จะไปเล่นสกีกันที่นั่นคำว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Decoration นั้นมันมาจากคำว่าเครื่องราชหรือเครื่องบวกกับราชหรือราชะบวกกับอิสริยะแล้วก็บวกกับคำว่าอาภรณ์แปลจากหลังย้อนมาหน้าก็คืออาภรณ์หรือเครื่องประดับอันยิ่งใหญ่คืออิสริยะซึ่งเป็นของพระราชทานหรือราชะหรือราชารวมความก็คือแปลว่าเครื่องประดับอันแสดงถึงเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานแก่บุคคลวันนี้ถ้ามาถามว่ารู้จักสมเด็จพระยอดโยคาวจรไหมเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยสมัยไหนรัชกาลใดทำอะไรผมว่าคงงงกันทั้งคนถามคนตอบแต่ถ้าเอ่ยว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรืออย่างน้อยก็คือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีดูจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้นั้นมีพระชาติกำเนิดเป็นคนธรรมดาสามัญชนไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินมาในอดีตหรือเมื่อก่อนนี้แต่ประการใดตามพงศาวดารบางเล่มจะว่าส่วนใหญ่ก็ได้ระบุด้วยซ้ำว่าบิดาของท่านเป็นจีนมาจากเมืองจีนชื่อว่าไหหงแล้วก็ดูจะยืนยันกันเป็นมั่นเป็นเหมาะในวันนี้ว่าแท้แท้ขึ้น1ค่ำเดือน3ปีม้าถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ขึ้นศักราชใหม่เรียกกันว่าเป็นวันตรุษจีนคำว่าตรุษนั้นหมายถึงการสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ใช้กับกรณีสิ้นปีและขึ้นปีเท่านั้นดังที่มีคำว่าตรุษฝรั่งตรุษ
สากลตรุษจีนตรุษไทยตรุษแขกเป็นต้นคำที่คู่กันอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าศาสตร์เพราะบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าศาสตร์ไทยศาสตร์จีนคำว่าศาสตร์นั้นไม่ได้หมายถึงวันสิ้นปีหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ศาสตร์หมายถึงการสิ้นฤดูกาลหนึ่งจะขึ้นสู่ฤดูกาลใหม่ก็จะมีการทำบุญไหว้พระไหว้เจ้ากันสักทีหนึ่งวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3นั้นทำให้เราต้องเนาะย้อนลำลึกไปถึงเหตุการณ์สำคัญ4อย่างที่บังเอิญมาประจวบเข้าในวันเดียวกันเมื่อกว่า 2,500-2,600 ปีแล้วนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ข้อที่1พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพุทธสาวกได้เดินทางจากที่ต่างๆมาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงอยู่ในที่เดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายประการที่2พระภิกษุทั้ง 1,250 รูปนั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันตสาวกเป็นพระอริยบุคคลที่บรรลุอรหันต์ทั้งสิ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายนั้นพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูซึ่งบางแห่งมีประวัติเก่าแก่ย้อนไปถึงตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่5ต่อมาก็ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏและบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมีฐานะเป็นนิติบุคคลหมดทั้ง40แห่งแล้วประการที่3ซึ่งเดิมเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือก่อนหน้านั้นพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายทัพท่านเป็นลูกราชการที่2เป็นหลานปู่ราชการที่1เจ้านายขุนนางเชิญท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะท่านมีความรู้มีความสามารถและเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของรัชกาลที่สองแม้แม่ท่านจะไม่ได้เป็นพระมเหสีเอกแต่เห็นว่าท่านมีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงท่านจึงได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สามในปี2367ต่อจากรัชกาลที่สองแม้ขุนนางจะถวายราชสมบัติท่านท่านก็ให้คนไปถามน้องคนละแม่กับท่านคือสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎที่บวชเป็นพระอยู่ว่ายังปรารถนาราชสมบัติอยู่หรือไม่ประการใดซึ่งก็แสดงถึงน้ำใจไมตรีของท่านว่าไม่ใช่ว่าเมื่อเขาถวายแล้วท่านก็รับใครจะว่ายังไงก็ช่าง13เมษายนอย่างวันนี้เขาเรียกวันมหาสงกรานต์อ้าวสงกรานต์ก็สงกรานต์14เมษายนก็ยังเป็นวันมหาสงกรานต์อ้าวฉลองกันไปให้เหมาะรดน้ำสาดน้ำกันเต็มที่พอวันที่15เมษายนเป็นวันที่ว่างๆนิ่งๆเงียบๆอยู่ตรงกลางระหว่างวันมหาสงกรานต์กับวันเถลิงศกเขาเรียกวันที่15เมษายนที่อยู่ตรงกลางว่าวันเนาพอขึ้นวันที่16เมษายนเฉพาะปีนี้โหรได้คำนวณว่าเวลาเที่ยง9นาทีเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ย้ายราศีเรื่องอย่างนี้มันคำนวณกันได้พิสูจน์กันไม่ยากจึงเป็นวันและเวลาเริ่มจุลศักราชใหม่ปีนี้ตรงกับจุลศักราช1376สำนวนอีกคำหนึ่งนี่เห็นจะเก่าจริงเพราะขนาดคนรุ่นผมบางทีก็ไม่เคยได้ยินแต่ความจริงเป็นคำที่ใช้กันมาแต่โบราณคือคำว่าเหาะเกินลงกาท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับคำว่าเหาะเกินลงกานั้นมีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์เมื่อตอนที่พระรามใช้ให้หนุมานนำแหวนไปมอบให้แก่นางสีดาซึ่งถูกทศกัณฐ์ลักพาเอาไปคุมขังไว้เพื่อส่งสัญญาณสื่อสารกันให้รู้ว่าพระรามได้ยกทัพตามมาช่วยแล้วคราวนี้ก็กลับมาถึงว่าเมื่อหนุมานได้รับแหวนจากพระรามก็เหาะไปด้วยอิทธิฤทธิ์เพื่อจะไปยังกรุงลงกาปรากฏว่าทะเลนไปหน่อยฤทธิ์มากไปหน่อยเหาะไปเหาะมาเหาะเลยลงกาไปจนกระทั่งหาเมืองลงกาไม่เจอเธอต้องแวะถามเขากลางทางท่านผู้ชมที่เคารพครับที่ได้เสนอมาข้างต้นนั้นเป็นบางส่วนของบางรายการที่ได้ออกอากาศตลอดระยะเวลาประมาณ4ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาฟื้นความหลังความทรงจำให้ท่านผู้ชมได้ชมขอบพระคุณมากครับที่ท่านผู้ชมไม่น้อยทีเดียวที่มีจดหมายติชมรายการเข้ามา
รวมทั้งติดตามเอาใจใส่ขอวิดีโอหรือขอเทปรายการนี้บางเรื่องบางตอนไปเผยแพร่ซึ่งทางสถานีก็ได้กรุณาอนุเคราะห์จัดให้ก็ขอขอบพระคุณทางสถานีด้วยผมได้เริ่มในตอนต้นว่าผมมีความจำเป็นส่วนตัวบางอย่างทางสถานีเขาไม่ได้ปลดอะไรผมออกไปนะครับแต่ด้วยเหตุความจำเป็นส่วนตัวบางอย่างที่จะขอพักการทำรายการสักระยะหนึ่งและถ้าหากว่าเมื่อถึงโอกาสที่สมควรท่านผู้ชมยังปรารถนาเห็นรายการทำนองนี้อีกต่อไปก็สามารถที่จะกลับมาพบปะพูดจากันได้ในส่วนตัวผมเองนั้นยังยืนหยัดว่าถ้ายังเป็นประโยชน์และท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะยังทำประโยชน์ก็ยินดีมาถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดน้ำตาคลอแต่อยากจะร้องเพลงจริงๆว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานพบกันใหม่ในโอกาสอันสมควรสวัสดีครับ